สวัสดีจ้าทุกคนบายายด์นี่จะพี่น้องนิงพามาหอโบสถ์นะคะเมืองร้อยเอ็ดนะคะนี่จ้าเดี๋ยวนิงพาเข้าไปชมข้างในนะคะเอเลยจ้านี่จ้าทุกคนอันนี้ก็หอโบสถ์นะคะหอโบสถ์เมืองร้อยเอ็ดนะคะนี่จ้าเดี๋ยวนิงจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะนี่จ้าก็นิงก็เคยมาร้อยเอ็ดครั้งแรกนะคะก็คือ พี่เคยอยู่เมืองร้อยเอ็ดนะคะก็คือมาเยี่ยมบ้านพี่เคยนะคะเราก็ได้มาเที่ยวในเมืองร้อยเอ็ดกันนะคะนี่จ้าข้างในข้างในหอโบสถ์ก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะโชว์ศิลปะต่างๆนะคะก็จะมีประวัติเกี่ยวกับหอโบสถ์นะคะประวัติเกี่ยวกับร้อยเอ็ดเกี่ยวกับหอโบสถ์อะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไปอ่านดูนะคะมันก็จะมีประวัติมีอะไรให้เราดูนะคะของ ของโหวตของอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะ้ะนี่เขาก็จะมีจัดให้เราดูให้เราอ่านให้ความรู้เราทุกอย่างนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวพวกนี้จะพาขึ้นไปข้างบนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดน,นะคะเราก็ป้องกันด้วยการห่างกันนะคะยืนห่างกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่แมสนะคะนี่จ้าก็จะมี อะไรให้เราอ่านเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเข้าไปข้างในเราก็จะมีที่ให้อ่านมีความรู้มีอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ประวัติการสร้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะนี่เราก็มายืนถ่ายรูปได้เลยนะคะนี่เราก็กําลังรอลิฟต์นะคะนี่ก็เลี้ยงแถวนะคะรอลิฟต์เขาก็ให้ขึ้นจํากัดจํานวนคนนะคะเพราะว่า ช่วงนี้โรคระบาดนะคะนี่ข้างบนก็จะเห็นวิวนะคะเห็นวิวเมืองร้อยเอ็ดนะคะนี่จ้าก็จะเป็นวิวบ้านเมืองนะคะนี่จา้าเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคือข้างบนก็จะมีสกายวอล์กด้วยนะคะก็คือเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกเป็นสะพานกระจกให้เราเดินนะคะนี่จ้าเราก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะ คนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะนี่จ้าก็คือก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็ขึ้นมานะคะนี่ก็ชมวิวกันนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นข้างล่างนะคะนี่เป็นวิวข้างล่างนะคะก็คือจะสวยงามนะคะวิวข้างล่างตรงนี้ก็คือจะสวยงามนะคะเดี๋ยวนิงจะพาลงไปเดินนะคะ มันจะเป็นสวนสาธารนณะที่เดินพักผ่อนหย่อนใจที่ออกกำลับบงกายอะไรประมาณนี้นะคะแต่สวยนะคะนี่จ้าก็คือจะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองร้อยเอ็ดนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นอะไรที่สวยนะคะนี่เดี๋ยวหนิงจะพาลงไปชมข้างล่างนะคะไปเดินในสวนนะคะตอนนี้ชมข้างในไปก่อนจ้านี่นะคะนี่ เราก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะหอโบสถ์ตรงนี้มันก็จะเป็นหอคอยนะคะก็คือขึ้นมาข้างบนก็คือขึ้นมาชมวิวนะคะนี่จ้านิงก็ขึ้นมาข้างบนนะคะชมวิวนะคะนี่ตอนนี้ก็เราอยู่ผู้คนมากมายนะคะเราก็จะใส่แมสตลอดนะคะข้างในนะคะนี่ ดูแบบว่าสวยนะคะนี่เขาก็จะทํารอบๆตรงขอบๆสะก็คือรถก็จะวิ่งผ่านได้นะคะนี่จ้าเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนิงจะพาขึ้นไปตรงสกายวอล์กนะคะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีจะมีพระพุทธรูปนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะคะข้างบนสุดเลยนะคะ ก็จะเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นประตูซุ้มดอกไม้นะคะสวยสวยนะคะนี่จ้าประตูซุ้มดอกไม้นะคะทางเดินของเราก็จะมีซุ้มดอกไม้สวยๆนะคะนี่ทางทางเดินทางผ่านทางของเรานะคะก็จะสวยนะคะแล้วก็จะขึ้นบันไดไปอีกนะคะดูจ้าสวยนะคะ นี่จะเป็นการประดับไฟดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะสวยจ้ะนี่นี่จ้ะเราก็จะมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสกายวอล์กนะคะก็คือเป็นตู้เป็นกระจกนะคะให้เราให้เราเดินนะคะซึ่งหนิงก็ไม่กล้าเดินนะคะเขาบอกว่าสูงมากหนิงกลัวนะคะหนิงไม่กล้าเดินนะคะก็คือก็คือมันมัน มันก้าวขาไม่ออกนะคะนี่จ้เราก็มองลงไปข้างล่างก็คือจะก้าวขาไม่ออกเลยนะคะหนิงก็ไม่กล้าเดินเลยนะคะขอบอกนี่จ้านี่เขาบอกว่าสวยนะคะตรงนี้ก็จะนี่จ้าก็จะเป็นสกายวอล์กนะคะก็คือให้เราเดินนะคะนี่เดินไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหนิงไม่กล้าเดินเข้าไปนะคะ ก้าวขาไม่ออกค่ะนี่จะนี่เดี๋ยวนิงจะพาลงนะคะแต่ก็พาชมไฟสวยๆก่อนนะคะนี่จะตรงนี้ก็จะเป็นตรงบันไดลงไปข้างล่างนะคะนี่จะลงไปข้างล่างแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะเราก็จะผ่านประตูประตูดอกไม้นะคะนี่ซุ้มประตูดอกไม้นะคะสวยงามมากนะคะ นี่จะ้ะก็จะสวยงามนะคะเราก็ผ่านที่เดิมนะคะนี่แต่จะเป็นขาขึ้นและขาลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาลงจ้าสวยนะคะเขาก็ทําได้สวยนะคะนี่ก็เป็นศิลปะนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดผนังนะคะก็สวยนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้หนิงก็อยู่ข้างบนอ o วอโนะคะ ะคะคือโซนนั่งดื่มกาแฟนี่ก็ไม่ต้องใส่แมสนะคะนี่จ้าก็จะเป็นโซนกาแฟนะคะกินกาแฟกินอะไรแบบว่าชิลๆนะคะชมวิวไปด้วยนะคะสวยจา้าตรงนี้ก็จะเป็นตรงร้านกาแฟนะคะข้างบนก็จะมีร้านกาแฟนะคะนี่จา้าสวยนะคะนี่กินกาแฟชมวิวนะคะนั่ง ทำงานทำอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าหนิงก็ดื่มชามะนาวนะคะหนิงนี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็อยู่ข้างบนชมว,วิวหอโบเมืองน้อยเอ็ดนะคะนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะเราก็มาดื่มบรรยากาศสวยๆนะคะกับที่นั่งกินกาแฟชิลๆเลยนะคะ ก็คือบรรยากาศสวยมากชิลมากนะคะนี่จ้าข้างล่างขอบอกว่าสวยนะคะนี่สวยๆชิลๆเลยนะคะเมืองร้อยเอ็แลนด์มาร์กเมืองร้อนะคะก็หอโหวตนี่ละคะ่ะขึ้นมาข้างบนนะคะนี่นิงก็มีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะก็ขึ้นมาชมหอโหวตกันนะคะ นี่จ้าพอทางออกลงมานะคะก็จะมีของฝากมากมายนะคะนี่เราก็เลือกซื้อเลยจ้านี่นิงได้นิงได้โหวตเล็กมาตัวหนึ่งนะคะนิงก็จะซื้อไปฟินแลนด์ด้วยนะคะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านิงเคยมาที่นี่นะคะนี่จ้านิงก็ได้ซื้อโหวตเล็กไปตัวหนึ่งนะคะก็คือนิงจะซื้อกับฟินแลนด์ด้วยนะคะนี่จ้าน่ารักมากเลยนะคะขอบอกว่าของฝากแต่ละชิ้นก็จะ น่ารักน่ารักนะคะโดยเฉพาะที่นี่นะคะเขาก็เป็นโบสนะคะเป็นไอ้นี่นะคะเราก็จะซื้อสัญ,ญลักษณ์ของหอโบสกับติดมือไปด้วยนะคะนี่จ้าของฝากเยอะแยะเลยจ้านี่ก็จะมีหลากหลายมากมายนะคะเราก็เลือกเอานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะหนิงก็จะเอาตัวนี้นะคะ เป็นที่ระลึกนะคะว่าเราเคยมาที่นี่อะไรอย่างงี้คะ่ะผ้าไหมผ้าอะไรนี่สวยมากเลยนะคะนี่จ้าหนิงก็มาเลือกซื้อซื้อเสื้อผ้านะคะหนิงจะไปฝากพ่อก,กับแม่หนิงนะคะนี่เสื้อผ้าคนแก่นะคะหนิงก็ก็หาเลือกนะคะอันไหนที่มันจะเหมาะกับไซส์กับพ่อแม่เรานะคะนี่จ้าหนิงก็ได้เสื้อผ้าเสื้อผ้านะคะไปฝากพ่อแม่นะคะก็ได้ของฝาก เล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างนะคะข้างล่างที่จะเดินไปสวนนะคะซึ่งคลิปหน้านะคะคลิปหน้าหนิงจะถ่ายให้ดูข้างล่างนะคะที่ลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะตรงนี้เดี๋ยวหนิงจะพาจะพาเดินเข้าไปข้างในนะคะไปชมสวนนะคะหนิงก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาชมกันนะคะนิงจะ เจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้านี่จ้า thank you for watching see you next video นี่เมืองร้อยเอดนะคะสวยนะคะนี่ใครมีโอกาสได้มาเมืองร้อยเอ็ดนะคะก็เชิญนะคะเชิญมาเที่ยวตรงนี้เลยนะคะก็คือเมืองเกินร้อยก็สวยเกินร้อยนะคะนี่จ้าบรรยากาศชิลชนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวหนิงจะถ่ายให้ดูบรรยากาศ สวนนะคะสวนสาธารณะนะคะสวนสวนออกกํบบาลังกายสวนเดินเล่นเสวนเดินพักผ่อน่อนใจนะคะนี่จ้าเดี๋ยวดิงจะพาชมคลิปหน้านะคะสวยขอบอกเลยว่าสวยนะคะนี่จ้านี่สวยมากเลยนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้า